ดาสาวนุ้ยสุจิราที่แม้จะยังไม่ได้เลิกควงหวานใจหนุ่มปอนชยพลเข้าประตูวิวาแต่ก็มีความคืบหน้าเรื่องเรือนหอมาบอกให้ทราบกันแล้วโดยคุณแม่ของว่าที่เจ้าบ่าวเตรียมยกที่ดินซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ผลิตซอสเย็นตาโฟธุรกิจของครอบครัวมาใช้สร้างเป็นเรือนหอค่ะอย่างบ้านอย่างเนี้ยค่ะก็เราก็ต้องทุบทิ้งโครงสร้างเก่าก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องคุยเรื่องแบบก่อนคือคุณแม่ของปอนเนี่ยคือรอบคอบมากเลยค่ะก็จะมีที่ดินให้กับลูกอยู่แล้วค่ะ